สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันนะคะหนังสือที่โด่งดังนะครับถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะแนวคิดวิธีการคิดค่ะสู่ความสำเร็จเป็นบทเรียนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะคะที่ดิฉันจะจัดทำเกี่ยวกับนะการแบ่งปันวิธีคิดหรือ mindset สู่ความสำเร็จนั่นเองวันนี้ค่ะก็นำนะคะหนังสือที่ถือว่าโด่งดังมากค่ะถูกแปลไปทั่วโลกนะคะหลายคนนะเคยอาจจะเคยได้ยินหนังสือนี้หรืออาจจะเคยอ่านมาแล้วนะคะนั่นก็คือหนังสือเกี่ยวกับ The Master Secret นะคะหรือหนังสือสุดยอดของนะหนังสือสุดยอดของ The Secret นั่นเองหนังสือเรื่องนี้นะคะเขียนโดยดร.เมลเกรดนะคะซึ่งท่านค่ะนะเขียนมาจากเรื่องราวที่ท่านได้ไปเจอสิ่งมหัศจรรย์จากตัวเองค่ะนะท่านเองเนี่ยเป็นนักจิตบำบัดนะคะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจณปัจจุบันนี้ก็จะเป็นนักจิตบำบัดนักสร้างแรงบันดาลใจและก็เป็นนักสะกดจิตในแง่วิทยาศาสตร์ควอตัมหรือทางการแพทย์นะคะเพื่อนท่านได้ศึกษาในเรื่องของพลังจิตภายในตัวเองค่ะและก็เรื่องของการบำบัดจิตใจค่ะจบด้านด็อกเตอร์นั่นเองสิ่งหนึ่งค่ะนะเมื่อหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากนะคะการประสบอุบัติเหตุของท่านเองค่ะและนะท่านก็นะพูดง่ายๆก็คือเสียชีวิตไปหรือไม่หายใจไปประมาณ19นาทีค่ะช่วงที่ไม่หายใจเนี่ยแหละมันเกิดสิ่งลี้ลับเกิดสิ่งมหัศจรรย์จากตัวเขาค่ะนะเขาเองเนี่ยได้เขียนเล่าถึงเหตุการณ์ของเขาต่างๆช่วงที่หลับไปนะก็คล้ายๆกับคนไทยเราค่ะหนังสือของคนไทยเราหรือเมื่อประมาณ10ปี3ปีเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็มีเรื่องราวดังอยู่เรื่องนึงเช่นเดียวกันค่ะประเทศไทยเรานะมีคนหนึ่งค่ะที่เขาเสียชีวิตไปและก็ฟื้นจริงๆเรื่องแบบนี้ก็มีเกิดขึ้นบ่อยในประเทศไทยของเราส่วนเรื่องราวของท่านเนี่ยเนื่องจากท่านเป็นด็อกเตอร์และจบในเรื่องของนะพลังจิตบำบัดนะคะเป็นในทางการแพทย์นั่นเองและก็รวมถึงในเรื่องของนะสายเกี่ยวกับพัฒนาบุคลิกภาพค่ะสิ่งหนึ่งค่ะสิ่งที่นะเขาไปประสบอุบัติเหตุและนะคล้ายๆหลับตายนั่นเอง19นาทีนี้เนี่ยแหละทำให้เขาได้ไปเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ค่ะที่คนไทยเราเรียกกันว่าจักรวาลนั่นเองนะคลื่นพลังงานนะคะหรือพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะนับถือคนไทยเราก็มีเรื่องราวแบบนี้นะพูดถึงกันเช่นเดียวกันค่ะของท่านเนี่ยก็มานะจากสิ่งที่ท่านเสียชีวิตไป19นาทีและหลังจากนั้นค่ะเนื่องจากเขาเป็นด็อกเตอร์นะคะสิ่งที่เขานะคะไปเห็นในอีกมิตินึงที่เขาได้เสียชีวิตไปเขาก็ยังไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เขานะคะเห็นไปในช่วงที่เขาเสียชีวิตนะคะหลังจากเขาฟื้นตัวมาแล้วค่ะเขาก็มีการอธิษฐานจิตนะเหมือนเรื่องนี้นะตัวดิฉันเองก็เช่นเดียวกันค่ะช่วงที่เจอภาระนะเจอปัญหาชีวิตก็อธิษฐานจิตเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะเขาก็เช่นเดียวกันค่ะเขาก็มีการอธิษฐานจิตนะคะและก็หลังจากนั้นค่ะเขาก็ตั้งจิตว่าเขาจะไปค้นหาข้อมูลในสิ่งที่เขาไปเจอในมิติอื่นค่ะว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่นะคะโดยเขานะไปค้นหาข้อมูลนี้ค่ะเขาเดินทางไปทั่วโลกค่ะนะหลายดินแดนค่ะเพื่อหาความลับในสิ่งที่เขาไปเจอมา19นาทีนะมันเหมือนกับยาวนานมากนะเขาเจอหลายๆสิ่งในมิติอื่นที่ไม่ใช่มิติของโลกมนุษย์นั่นเองสิ่งหนึ่งค่ะเขาก็เดินทางไปทุกมุมเพื่อไปพบบุคคลสำคัญแห่งโลกอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ผู้นำทางด้านจิตวิญญาณค่ะนะและนะเมื่อเขารู้ความลับค่ะมันอ้อเขาก็เริ่มที่จะมาแบ่งปันผู้คนค่ะนะสื่อสารเล่าเรื่องราวให้กับผู้คนฟังและก็ทำเป็นหนังสือเขียนเป็นหนังสือขึ้นมาเล่าเป็นเรื่องราวสิ่งที่เขาเจอสิ่งมหัศจรรย์ค่ะเพื่อนและหนังสือของเขาเนี่ยก็โด่งดังไปทั่วโลกค่ะชื่อว่าสุดยอด The Secret ค่ะหรือภาษาอังกฤษว่า The Master Secret นั่นเองนะคะโดยในเนื้อหาของเขานะเขาได้พูดถึงกฎแห่งพลังจักรวาลในโลกใบนี้ค่ะโดยมีทั้งหมด7กฎหรือนะคะบท
นะบทที่สำคัญนะทั้งหมดวันนี้ดิฉันจะนำมาแบ่งปันทั้งหมด7บทนะคะ7บทที่ถ้าเรานำไปพิจารณาและนำไปใช้กับชีวิตดิฉันเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะหนังสือเล่มนี้ดิฉันรู้มาได้ 2-3 ปีแล้วนะคะและก็ทำให้ดิฉันเปลี่ยนชีวิตเป็นนักเขียนด้วยเช่นเดียวกันค่ะและก็เปลี่ยนชีวิตหลายๆเรื่องนะคะดิฉันบอกก่อนดิฉันเจอปัญหาชีวิตค่ะเมื่อปี2559ค่ะนะช่วงนั้นนะคะ2559หลังจากนั้นปี60ค่ะนะก็เริ่มนะช่วงที่มีปัญหาชีวิตทั้งปีเลยค่ะดิฉันก็เริ่มอ่านหนังสือเล่มแรกก่อนค่ะชื่อว่าหนังสือ The Secret ค่ะหลังจากนั้นก็ค้นคว้าหาหนังสืออีกหลากหลายเล่มอีกหลายเล่มค่ะและรวมถึงหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะเป็นการขยายต่อยอดค่ะหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มต่อมาของดิฉันนะคะนะแต่เปิดประตูนะเปิดประตูความคิดหรือ mindset ของดิฉันคือเล่มแรกคือ The Secret ค่ะเพื่อนนะซึ่งนี่แหละเป็นจุดสำคัญมากของนะชีวิตเราหากเราได้วิธีคิด mindset ใหม่ๆได้มุมมองใหม่ๆค่ะมันจะทำให้เราเห็นไอเดียชีวิตเราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพื่อนๆลองคิดดูเมื่อประมาณ5นะเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วหากดิฉันไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนั้นดิฉันก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะเป็นยังไงนะเพราะชีวิตตอนนั้นก็เจอภาวะนะเขาเรียกว่าเจอมรสุมเยอะแยะมากมายค่ะเพื่อนนะคะตอนนั้นเงินก็ไม่มีอยู่ในบัญชีเลยไม่มีเงินด้วยไม่มีงานด้วยลองคิดดูกับหนี้มากกว่า2ล้านนะจะทำยังไงนะถ้าเราไม่เข้าใจแก่นของชีวิตไม่เข้าใจเรื่องพลังภายในไม่เข้าใจเรื่องจิตใจเลยนะคะก็แก้ลำบากมากค่ะฉะนั้นนะคะช่วงเวลาที่เราวิกฤตสิ่งสำคัญทำไมเราต้องเข้าสู่ธรรมะหรือต้องหาที่ปรึกษาดีๆสักคนเพราะเขาจะช่วยจูนจิตเรานั่นเองแต่ดิฉันเลือกนะคะเลือกอ่านหนังสือดีๆเล่มหนึ่งค่ะหลังจากนั้นค่ะดิฉันก็ไปเจอครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติธรรมสิ่งต่างๆตามมานั่นเองนี่คือสิ่งสำคัญมากค่ะวันนี้จะนำหนังสือเล่มนี้มาแบ่งปันเพราะดิฉันเองก็อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะก็เปลี่ยนชีวิตหลายเรื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะและทำให้เข้าใจเรื่องกฎแห่งจักรวาลที่คนไทยเราได้ยินกฎจักรวาลโอ้โหดิฉันเชื่อว่ากฎแห่งจักรวาลมันมาพร้อมกับกฎแรงดึงดูดค่ะเพราะกฎนี้มันคือกฎเดียวกันค่ะครั้งแรกหนังสือ The Secret ค่ะที่เข้ามาในประเทศไทยเรามันเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องกฎแรงดึงดูดคนไทยเราจะเรียกว่ากฎแรงดึงดูดดังมากค่ะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วแต่กฎของดร.เมลเกตเขาเป็นกฎของจักรวาลเลยค่ะเพื่อนนะเขาพูดถึงกฎที่เหนือตัวเราค่ะวันนี้เราจะมาดูนะคะจริงๆเนี่ยมันอยู่กับตัวเราอยู่แล้วค่ะเพื่อนนะมันเป็นกฎธรรมชาติกฎศัยธรรมของโลกใบนี้นั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งที่เขานะคะดร.เมลนะเกตนะคะเขาแบ่งปันนะคะว่าเขาเนี่ยได้นะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความลับช่วงที่เขาได้เสียชีวิตไปแม้จะแค่ระยะเวลา19นาทีแต่มันเหมือนกับยาวนานสำหรับเขามากนะคะเพื่อนหลังจากเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเขาก็นะไปค้นคว้าหาข้อมูลค่ะจากสิ่งที่เขาไปสัมผัสในโลกมิติอื่นนั่นเองและก็ไปห้องสมุดค่ะเพราะเขาเป็นนักนะเขาเป็นนักวิชาการด้วยเป็นนะพูดง่ายคือเป็นหมอด้วยนั่นเองเป็นหมอนะคะเพื่อนและก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องของนะความประพฤติเขาเรียกว่านักวิทยาศาสตร์ในส่วนของพฤติกรรมมนุษย์ค่ะเพื่อนนะจิตบำบัดสะกดจิตแนวแบบนี้นะคะเกี่ยวกับช่วยบำบัดช่วยดูแลคนไข้นั่นเองนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องนักบำถ้าฝรั่งเนี่ยถ้าเรียกว่านักจิตบำบัดก็หมายความว่าส่วนใหญ่จะรักษาคนที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นหลักนะคะเพื่อนฉะนั้นการสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันเหลือเชื่อจากสิ่งที่เขาเรียนมาในด้านวิทยาศาสตร์นั่นเองเขาก็เลยต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงหรือไม่นะคะเขาก็ไปค้นทั่วโลกค่ะไปค้นทั้งวิทยาศาสตร์ไปค้นทั้งนะกลุ่มของผู้นำศาสนาเขาเรียกว่าผู้นำด้านจิตวิญญาณนั่นเองนะและเขาก็เลยคลอดเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมาค่ะสุดยอด The Secret ค่ะโดยสิ่งที่นะเขาจะพูดนะคะนะสิ่งหนึ่งที่เขาจะสื่อผ่านในหนังสือเล่มนี้ของเขา
นะก็เป็นเรื่องที่เขาจะเปิดเผยความลับเหนือโลกนั่นเองสิ่งที่เขาได้เจอมานะคะซึ่งกฎที่เขากำลังจะเผยแพร่นะบอกได้เลยค่ะอยู่ในประเทศไทยเราเลยเราอยู่กับชาวพุทธเลยมันคือกฎระหว่างจิตและใจของมนุษย์นะและนะคะจักรวาลบนท้องฟ้าค่ะรอบโลกเราค่ะนะทั้งจักรวาลทั้งนะทั้งรอบโลกเรามันมีวิทยาศาสตร์ณปัจจุบันค่ะนะที่เขาตรวจค้นเจอนะคะนักวิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันก็คือควอนตัมฟิสิกส์นั่นเองนะคะซึ่งท่านก็นะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะโลกเรานะมันเชื่อมต่อมันเชื่อมต่อนะคะโลกเราและก็จักรวาลค่ะเชื่อมต่อกับจิตใจของมนุษย์ค่ะมันเชื่อมกันเพราะอะไรนะคะสิ่งหนึ่งค่ะผู้คนส่วนใหญ่ต่างเรียนรู้กันมานะกันมานานค่ะนะโดยเฉพาะใครเรียนระดับมหาวิทยาลัยเราจะได้เรียนเกี่ยวกับกฎฟิสิกส์ค่ะกฎควอนตัมค่ะมีเรียนค่ะและก็ก่อนหน้านี้เราก็จะมีเรียนเรื่องกฎทางวัตถุค่ะโดยรู้ว่าเมื่อโยนลูกแอปเปิลนะถ้าเกิดใครเรียนมหาลัยก็อาจจะนะจำได้หรือระดับมัธยมเราโยนลูกแอปเปิลขึ้นไปในนะอากาศมันจะตกลงมายังพื้นโลกตามกฎแรงโน้มถ่วงแต่มีน้อยคนที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วค่ะจิตใจเราเนี่ยนะก็คือนะความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยนะมันนะมีคลื่นพลังงานบางอย่างกันเพื่อนนะและมันเป็นความรู้สึกและนะความคิดของเราเนี่ยมันเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองและการเชื่อมต่อกับจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยแหละมันเกิดภาวะของแรงสั่นสะเทือนเกิดเป็นสิ่งที่หลายคนเรียกว่าดึงดูดหรือกดแรงดึงดูดนั่นเองนะคะตามกฎแรงดึงดูดค่ะในหนังสือของเขาเขียนว่ามันเป็นกฎแห่งจักรวาลของโลกใบนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีแรงโน้มถ่วงนะคะก็คือกฎจักรวาลสร้างกฎแห่งแรงดึงดูดไว้ปกคลุมไว้ดูแลระหว่างนะแกลักซี่ค่ะระหว่างดาวต่างๆค่ะรวมถึงโลกค่ะไม่ให้มันชนกันนั่นเองนะคะฉะนั้นมันก็ต้องมีกฎนะกฎบางกฎค่ะที่ไว้ปกครองจักรวาลไว้ปกครองโลกไว้ปกครองมนุษย์ค่ะมนุษย์เราก็มีกฎนี้เช่นเดียวกันค่ะปกครองอะไรเหตุกฎแห่งเหตุและผลหรือคนไทยเราเรียกว่ากฎแห่งกรรมนั่นเองทำดีได้รับสิ่งดีทำไม่ดีได้รับสิ่งไม่ดีนี่คือกฎของโลกใบนี้หรือกฎแห่งจักรวาลค่ะฉะนั้นค่ะหนังสือของเขาจึงเขียนว่านะคะผู้ที่คิดและเชื่อว่าตนเองจะประสบความสำเร็จร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองได้รับความรักหรือนะคะเชื่อว่าตัวเองจะหายป่วยนะแม้มีโรคร้ายก็เชื่อว่าฉันจะหายเพื่อนๆ เคยได้ยินข่าวไหมว่าบางคนค่ะมีโรคร้ายค่ะอย่างเช่นโรคมะเร็งค่ะแต่ปรากฏว่านะคะมีชีวิตอยู่เป็น10ปีเลยค่ะและก็โรคมะเร็งหายก็มีนะคะตัวอย่างจากประสบการณ์เป็นเพื่อนของดิฉันเองค่ะอันนี้แบ่งปันค่ะนะดิฉันอาศัยอยู่ที่คอนโดมาหลาย10ปีมากค่ะก็มีเพื่อนชายและหญิงค่ะนะเพื่อนหญิงเนี่ยนะรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งค่ะแต่ดูแลจิตใจตัวเองอย่างดีค่ะจิตใจไม่เคยทุกข์ไม่เคยเศร้าไม่อยู่ในพลังลบเลยค่ะเขาปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิสม่ำเสมอสิ่งสำคัญค่ะเขามีแต่อารมณ์ความรู้สึกดีๆค่ะเพราะนะเขาชอบอ่านนั่นเองและก็ศึกษาวิธีบำบัดรักษาภายในกันเพื่อนคนนี้รู้และยอมรับค่ะอยู่กับมันให้ได้ปรากฏว่าหมอบอกว่าช่วงที่เป็นใหม่ๆค่ะบอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน3เดือนหรือสูงสุดไม่เกิน6เดือนค่ะปรากฏว่าเขาอยู่จนปัจจุบันนี้ค่ะเมื่อ10ปีกว่าเข้าไปแล้วนะคะเขาอยู่คอนโดก่อนดิฉันค่ะนะดิฉันคอนโดนี้ดิฉันซื้อมาตอนนี้ก็ถือว่ารวม10ปีแล้วนะคะเพื่อนนะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเพื่อนคนแรกค่ะส่วนเพื่อนคนที่2ของดิฉันยกเป็นอุทาหรณ์นะคะเพื่อนเรื่องภายในค่ะคนที่สองเนี่ยอายุนะมากกว่าดิฉันเล็กน้อยค่ะแต่สิ่งหนึ่งค่ะเพื่อนคนนี้นะคะนะเขาเสียชีวิตได้ตอนนี้ดิฉันอาศัยอยู่ในอเมริกาก็ปีกว่านะคะก่อนที่ดิฉันจะมาจากอเมริกาค่ะก็ประมาณปีหนึ่งค่ะก่อนมานะคะเขารู้นะคะเขารู้ต้นปีค่ะเพื่อนๆว่าเขาเป็นมะเร็งค่ะเพื่อน
นะหมอบอกเหมือนกันจะอยู่ไม่เกิน6เดือนค่ะเพื่อนแต่เพื่อนท่านนี้ค่ะเป็นผู้ชายค่ะเกิดความเครียดวิตกกังวลค่ะบอกคนอื่นไปทั่วเลยว่าตัวเองจะไม่อยู่แล้วฉันไม่อยู่แล้วฉันทุกทรมานเขาเครียดวิตกกังวลค่ะเพื่อนอยู่ไม่ถึง6เดือนค่ะปรากฏว่าก็เสียชีวิตตอนที่เขาเสียชีวิตดิฉันยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่ได้ไปร่วมงานด้วยรู้จากเพื่อนๆในที่พักอาศัยบอกว่าเธอรู้หรือไม่พี่เขาเสียแล้วนะคะดิฉันก็ยังไม่รู้เรื่องราวของเขามากเท่าไหร่ค่ะรู้แต่ว่าเขามีโรคที่ตรวจเจอนะคะเพื่อนแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการมันเปลี่ยนหลายๆครั้งดิฉันได้ยินข่าวมาหลายคนก็อยู่หลายปีค่ะนะถ้าดูแลตัวเองดีค่ะดูแลก็คือจิตใจดีนะกายก็ดีตามนั่นเองนี่คืออุทาหรณ์ค่ะเพื่อนฉะนั้นสิ่งสำคัญค่ะนะหนังสือของท่านพูดเรื่องกฎแรงดึงดูดเรื่องความคิดและความเชื่อหากเรามีความคิดแบบไหนอารมณ์ความรู้สึกมันจะตามมาเสมอนี่คือกฎธรรมชาติแต่เมื่อไรเราแค่คิดแล้วเราก็ปล่อยคิดแล้วปล่อยเราไม่ได้ใส่อารมณ์ความรู้สึกมันยังไม่เป็นแรงสั่นสะเทือนมันยังไม่กลายเป็นกฎแรงดึงดูดค่ะเพื่อนนะฉะนั้นค่ะอย่างที่เราเคยได้ยินว่าคิดมันจะไปเป็นกรรมได้ยังไงนะเราคิดเนี่ยถ้าเราคิดและไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเรามันก็ยังไม่เป็นกรรมค่ะแต่เมื่อไรคิดและเกิดสร้างความทุกข์ทางใจให้กับเราคืออารมณ์ค่ะนะคิดและเกิดอารมณ์นะทุกข์ทางใจนี่เริ่มเป็นกรรมให้กับตัวเองแล้วกรรมให้กับกายของเรางานเพื่อนนะฉะนั้นค่ะสิ่งหนึ่งค่ะฉะนั้นความคิดและความเชื่อส่งผลต่อชีวิตเราเสมอหากเรามีความคิดว่าเราจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จนะลงทุนประสบความสำเร็จทำงานประสบความสำเร็จชีวิตครอบครัวประสบความสำเร็จด้านไหนของชีวิตก็แล้วแต่หากมีทั้งสองอย่างคิดและเชื่อรวมถึงมีความรู้สึกร่วมไปด้วยนะคะเพื่อนสิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นไวและนะคะนะเกิดขึ้นกับชีวิตเราแน่นอนตรงนี้เจอกับตัวเองมาจากประสบการณ์นะทำไมผันตัวเองมาเขียนหนังสือเพราะมันมีประสบการณ์นะจากตัวเองหลายเรื่องมากค่ะเพื่อนๆคุณแม่ดิฉันก็เช่นเดียวกันค่ะคุณพ่อก็เช่นเดียวกันค่ะนะคุณพ่อป่วยมานานมากและเราเห็นเขาทุกข์ทรมานเราก็บอกว่านะนี่ยกตัวอย่างนะเพื่อนนะไม่จำเป็นต้องเชื่อดิฉันนะคะแต่สิ่งหนึ่งอยากจะสื่อสารเป็นตัวอย่างคุณพ่อป่วยเป็นอัมพฤกษ์มายาวนานค่ะดิฉันก็คุยกับคุณพ่อนั่นเองนะก่อนที่เขาจะเสียว่าถ้าพ่อไม่ไหวก็ไปนะนะไม่ต้องห่วงแล้วนะแม่จะดูแลเองไม่ต้องห่วงอะไรเลยคือบอกเขาก่อนค่ะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนๆไม่เกิน3เดือนเองนะเจอโรคอะไรมาก็ไม่รู้ประเทศไทยเรามีการประกาศอากาศร้อนอย่างหนักค่ะนะช่วงปีนั้นก็เกิดภาวะโลกร้อนคนแก่ไปหมดเลยค่ะในปีนั้นมีแต่ข่าวคนแก่ไปปรากฏว่าคุณพ่อดิฉันก็ไปเช่นเดียวกันนั่นคือคุณพ่อค่ะหลังจากนั้นอีก2ปีค่ะคุณพ่อไปแล้วคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็มีโรคประจำตัวอยู่ค่ะและคุณแม่เองก็เช่นเดียวกันค่ะก็ทรมานกับโรคเบาหวานเป็นตั้งแต่อายุยังน้อยค่ะตั้งแต่20กว่าๆค่ะนะคุณแม่ก็โหช่วงที่เขายังอายุน้อยค่ะกำลังใจดีค่ะแต่คุณแม่ช่วงเข้า70ค่ะนะก็ด้วยคุณพ่อเสียไปแล้วนั่นเองนะพอคุณพ่อเสียคุณแม่ก็เริ่มจิตใจอ่อนลงอ่อนลงค่ะเพราะเขาผูกคือจิตใจเนี่ยมันสำคัญมากคือความคิดกับอารมณ์ความรู้สึกของเรานั่นเองนี่ยกตัวอย่างให้เห็นนะคะนะว่าอารมณ์ความคิดและความเชื่อของเรามักจะส่งผลต่อชีวิตเราสักเหมือค่ะนะนี่ก็คือหนังสือที่นะด็อกเตอร์เขาพูดถึงนั่นเองว่าถ้าเราเชื่อว่าเราจะหายและมีความรู้สึกดีๆกับร่างกายเรากับชีวิตเราค่ะสิ่งต่างๆมันจะดีขึ้นและมันนะมันจะดีขึ้นและส่งความสำเร็จให้กับเรานั่นเองนะนอกจากนี้ค่ะกฎแห่งจักรวาลนะคะผู้มองโลกในแง่ร้ายเห็นแต่ความยากลำบากนะมองแต่สิ่งต่างๆเนี่ยมันยากไปหมดเลยมองไม่เห็นโอกาสและมักจะมองโลกในแง่ร้ายเสมอก็มักจะนะเจอแต่เรื่องที่เราไม่ปรารถนาหรือเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิต
ค่อนข้างบ่อยเพราะอะไรเราเปิดรับโลกไม่ดีเราเปิดรับสิ่งไม่ดีให้เข้ามาหาตัวเราจากการมองจากการคิดจากความเชื่อของเราเองนะคะเพื่อนฉะนั้นค่ะสำหรับคนที่มองโลกในแง่ดีเห็นอะไรก็เป็นโอกาสเห็นความยากก็เป็นเรื่องง่ายค่ะก็มักจะเข้าคว้านะเข้าหาโอกาสนั้นเสมอนะคะมักจะเจอแต่สิ่งดีๆมักจะได้รับโชคนะเข้ามาหาตัวเองเสมอค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงเช่นเดียวกันค่ะเพื่อนหากเรามีมุมมองด้านดีตีทุกอย่างเป็นโอกาสค่ะเราจะเห็นช่องทางในการสร้างนะสร้างชีวิตใหม่ดิฉันยกตัวอย่างจากชีวิตดิฉันเองช่วงที่มีวิกฤตเราปิดนะเราปิดรับโอกาสเลยค่ะมองแต่ด้านร้ายๆใส่ตัวเองค่ะนะเราก็ไม่เห็นโอกาสแต่เมื่อเรานะคะนะเข้าใจกฎของธรรมชาติเข้าใจกฎศีลธรรมนะแล้วก็มีสติสมาธิอยู่กับปัจจุบันเราจะเปิดเห็นค่ะเพื่อนนะแม้มันจะเป็นเรื่องร้ายแม้มันจะเป็นเรื่องไม่ดีเราก็มองเห็นเป็นโอกาสหมดเลยค่ะใช้เวลาไม่ถึง1ปีค่ะแก้ปัญหานี่สิ่งได้ค่ะเพื่อนนี่คือสิ่งที่เรามองแง่ดีมันจะมองเป็นโอกาสในการที่เราจะไปสร้างรายได้ในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆค่ะนี่ยกจากประสบการณ์ของตัวเองครอบครัวตัวเองนะคะเพื่อนวันนี้นะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนและก็นะดิฉันก็มีการนำแปลไปแบ่งปันนะตั้งแต่สมัยที่เขียนหนังสือใหม่ๆค่ะก็นำยกมานะยกมาอธิบายด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพื่อให้คนเห็นภาพนะคะเพื่อนฉะนั้นค่ะกฎ7ข้อนะคะหรือเป็นบทเรียนสำหรับคนที่ไม่เข้าใจชีวิตนะคะเพื่อนนะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปรวบรวมบทเรียนนะเรื่องแนวคิดสู่ความสำเร็จในชีวิตของเราค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะที่นะครับมีสิ่งที่สำคัญกับชีวิตมนุษย์นะคะหากเราดูนะคะมีทั้งหมดประมาณ7บทหรือ7กฎค่ะเพื่อนซึ่งหากเราฟังดูแล้วเนี่ยโหมันอยู่ในชีวิตของเราเลยนะคะมันเป็นแก่นของชีวิตเราหรือไม่ก็ลองฟังดูนะคะนะ7ข้อสำคัญค่ะข้อแรกค่ะกฎแห่งมโนนิยมหรือกฎแห่งจินตนาการค่ะหรือจะเรียกว่าจิตเราก็ได้จิตเรามันคือความคิดนะคะเพื่อนจิตคือความคิดส่วนใจคืออารมณ์ความรู้สึกค่ะหรือหัวใจเราค่ะฉะนั้นค่ะมนุษย์เราเนี่ยอยู่กับกฎมโนนิยมค่ะหรือจินตนาการหรือการคิดหรือการนึกสิ่งต่างๆลองสังเกตเพื่อนๆจริงหรือไม่จริงก็ลองดูนะว่าวันนี้เราคิดถึงเรื่องอะไรบ้างในแต่ละวันใช้เวลาอยู่กับมันนานเท่าไหร่ลองดูพฤติกรรมของเราหลายครั้งค่ะคน 99% ยังไม่รู้เลยค่ะว่าตัวเองอยู่กับความคิดอยู่ตัวเองออกนะออกไปอยู่ข้างนอกเสมอค่ะจิตของตัวเองเนี่ยจิตของเราออกไปข้างนอกเสมอค่ะไม่เคยดึงจิตมาอยู่กับปัจจุบันเลยนะคนส่วนใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนส่วนใหญ่พอตื่นมาปุ๊บก็คิดเลยนะคะคิดถึงลูกคิดถึงสามีคิดถึงเงินคิดถึงหนี้คิดถึงเรื่องราวต่างๆค่ะนะและคนส่วนใหญ่คิดเรื่องไหนคิดเรื่องที่เป็นลบๆค่ะด้านที่ไม่ดีต่อชีวิตตัวเองทั้งนั้นเลยเครียดวิตกกังวลค่ะส่วนใหญ่นะคะเพื่อนบอกก่อนนะคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นค่ะตื่นขึ้นมาก็คิดกังวลคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเลยค่ะนี่แหละคลื่นพลังงานมันทำงานทันทีเลยค่ะเราตื่นปุ๊บเราก็ใช้พลังความคิดไปกับเรื่องที่เราไม่ต้องการส่วนใหญ่นะคะและจะจบตอนที่เรานอนแล้วเท่านั้นค่ะนะชีวิตมนุษย์เป็นแบบนี้ค่ะทำไมมนุษย์นะผู้คนค่ะถึงนะชีวิตแตกต่างกันค่ะยิ่งคนที่คิดพลังลบเยอะๆค่ะชีวิตก็มักจะนะคะไม่ค่อยประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเยอะหรือชีวิตอาจจะอยู่ด้านล่างค่ะนะส่วนคนที่นะควบคุมระดับได้ระดับกลางๆค่ะไม่ได้ถึงกับมากนะคะระดับกลางๆก็ชีวิตดีขึ้นมาหน่อยค่ะนั่นคืออยู่ที่พลังที่เราส่งไปค่ะมากน้อยเพียงใดค่ะชีวิตเราก็แตกต่างกันไปตามพลังค่ะยิ่งเรานะคะมีพลังงานที่นะตั้งสติเราได้ควบคุมอารมณ์เราได้ชีวิตเราก็กำหนดได้ง่ายนะคะเพื่อนฉะนั้นกฎแห่งมโนคือกฎแห่งจักรวาลข้อแรกที่สำคัญค่ะทุกสิ่งนะทุกอย่างใช้จิตหมดค่ะเพื่อนมนุษย์ก็ใช้สัตว์ก็ใช้ค่ะนะสัตว์ก็ใช้จิตเช่นเดียวกันค่ะแต่จิตของสัตว์มันอาจจะน้อยกว่าของมนุษย์ค่ะเพราะความคิดของสัตว์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสมองด้วยค่ะสมองมันแตกต่างกับสมองของมนุษย์นั่นเองข้อดีของมนุษย์คือสมองเรามันโอ้โหโคตรนะดิฉันเขียนหนังสือเกี่ยวกับพลังจิต
นะคะบำบัดโรคนั่นเองโอ้โหได้ไปค้นคว้าเกี่ยวกับสมองของมนุษย์ค่ะร่างกายสรีระของมนุษย์ค่ะตื่นเต้นมากค่ะหนังสือเล่มนี้นะเขียนเสร็จไปแล้วนะคะเพื่อนเขียนแบบใช้เวลาหลายเดือนมากค่ะนะฉะนั้นค่ะสิ่งสำคัญค่ะจิตใจนะจิตใจของมนุษย์จึงมีความสำคัญมากขั้นตอนนี้เป็นการเปลี่ยนสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาจากพลังทางจิตของเราเองฉะนั้นค่ะเขาพูดถึงกฎของเขาเป็นกฎแห่งพลังจักรวาลนะคะเพื่อนๆฉะนั้นค่ะเพราะจักรวาลเป็นเรื่องที่อยู่ภายในของเราค่ะหลายคนเนี่ยนะมักจะมองว่าจักรวาลคือสิ่งที่อยู่ภายนอกค่ะจริงๆจักรวาลเริ่มจากภายในตัวของเราเสมอค่ะนะไม่ใช่จักรวาลอยู่บนฟ้าอยู่บนสวรรค์นะเราหลายครั้งค่ะหากเราเคยได้ยินคำว่ากฎจักรวาลเราก็ไปคิดถึงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างบนค่ะว่าเราต้องขอเขาและเราก็จะประสบความสำเร็จคิดถึงข้างบนแต่จริงๆกุศโยบายค่ะนะทุกศาสนาเนี่ยนะนำเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำเรื่องพระเจ้านำเรื่องนะจักรวาลหรือนำเรื่องอะไรที่จะทำให้เรารู้สึกดีนะคะเพื่อนนำมาเพื่อเป็นกุศโยบายให้กับเรานะมาสวดมนต์ภาวนาเพื่ออะไรเพื่อภายในค่ะเพื่อนเราสวดมนต์นะเราสวดมนต์อธิษฐานจิตเพื่ออะไรเพื่อดึงสติมาอยู่กับปัจจุบันเพื่อให้เรานะรู้สึกตัวนั่นเองเมื่อเรารู้สึกตัวอารมณ์ความรู้สึกก็ต้องดีตามถูกไหมคะเพื่อนฉะนั้นความเครียดวิตกกังวลความทุกข์มันคืออะไรจิตเราไปอยู่ข้างนอกค่ะไปคิดข้างนอกไปคิดอดีตไปคิดอนาคตไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่ะอยู่ภายนอกกายเราหมดเลยค่ะนะเพราะจิตมันสามารถไปได้หลายทิศหลายทางถ้าเราต้องการให้มันไปมันก็ไปค่ะนะฉะนั้นเนี่ยนะกฎแห่งจักรวาลมันคือภายในค่ะดึงจิตเรามาอยู่ภายในค่ะจักรวาลอยู่ในตัวเราค่ะอยู่ในคลื่นพลังงานค่ะเพราะคลื่นควอตัมฟิสิกส์มันมีแทรกซึมทุกสิ่งค่ะนะจักรวาลมันคือควอตัมฟิสิกส์คือคลื่นพลังงานค่ะเพื่อนมันมีอยู่ในตัวเรามันมีรอบตัวเราฉะนั้นเราต้องเริ่มจากภายในเราเสมอค่ะดิฉันนำคลิปเกี่ยวกับการลงทุนจิตวิทยาการลงทุนก็พูดถึงเรื่องจิตภายในนะนักเทรดจะประสบความสำเร็จคุณต้องเริ่มจากภายในเช่นเดียวกันค่ะนะฉะนั้นค่ะเพราะจักรวาลอยู่ภายในตัวเราเราจึงสามารถควบคุมทุกสิ่งในชีวิตเราได้อย่างสม่ำเสมออย่างสมบูรณ์แบบด้วยนะนี่คือในหนังสือเขานะคะฉะนั้นเราจึงต้องใส่ใจจริงจังที่จะสังเกตพฤติกรรมของเราค่ะวันนี้เราอยากให้ความฝันเราเป็นจริงค่ะเราเริ่มจากภายในเราก่อนภายในเราดึงจิตเรามาค่ะดึงความคิดเรามาค่ะมาอยู่กับปัจจุบันค่ะมาอยู่กับสิ่งที่เรารู้สึกดีค่ะมาอยู่กับสิ่งที่เราปรารถนาเท่านั้นด้านบวกๆด้านดีๆค่ะเพราะกฎมันคือต้องรู้สึกดีนะคะเพื่อนฉะนั้นค่ะเขาก็บอกต่อนะคะว่าเพราะบ่อยครั้งค่ะความฝันบอกถึงสิ่งที่เราขาดไปในชีวิตและจะบอกใบ้ให้เรารู้วิธีที่เติมเต็มประสบการณ์ของเราให้เข้มข้นยิ่งขึ้นบางครั้งความฝันก็เป็นพื้นฐานของสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรานะเหมือนแรงปรารถนานั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะทุกความสำเร็จมันมักจะเริ่มขึ้นจากการมีความฝันเสมอค่ะเพราะความฝันมันเหมือนกับไฟค่ะนะไฟแห่งพลังงานไฟแห่งแรงปรารถนาค่ะนะฉะนั้นนะทุกความสำเร็จเริ่มจากคุณต้องฝันก่อนหลังจากคุณฝันคุณอยากให้ความฝันมันเป็นจริงคุณต้องสร้างต่อถ้าเกิดคุณฝันแต่คุณไม่สร้างมันก็เป็นแค่ความฝันและเดี๋ยวมันก็หายไปค่ะนะฉะนั้นการจักรวาลจึงอยู่ภายในตัวเราที่นะเราต้องคอยดูแลภายในของเราดีๆไม่ใช่อยู่ภายนอกของเราค่ะนี่คือกฎที่เขาบอกว่ากฎจักรวาลคือจิตและใจของเรามันอยู่ภายในหากเรารักษาภาวะจิตและใจของเรานะดูพฤติกรรมของเราสร้างอุปนิสัยของเราและนะคะสร้างภายในของเราให้อยู่คลื่นพลังงานดีๆค่ะเราก็ย่อมได้รับสิ่งดีๆกลับมาค่ะนั่นคือข้อที่1ค่ะส่วนข้อที่2กฎแห่งการสั่นสะเทือนค่ะนะรอบตัวเราจักรวาลค่ะมีสนามแม่เหล็กค่ะมีสนามนะมีสนามแรงโน้มถ่วงค่ะนี่คือกฎควอตัมฟิสิกส์ค่ะเพื่อน
นะสนามของน้ำแรงสั่นสะเทือนสนามของจักรวาล นั่นเองสิ่งฉะนั้นค่ะสิ่งต่างๆมันคือการสั่นสะเทือนค่ะกฎจักรวาลข้อนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าเราเป็นยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตที่ผูกติดอยู่กับการเวลาและสถานที่ของเราเรามายังที่นี่ก็เพื่อใช้ชีวิตเราเรียนรู้สิ่งต่างๆเราจะเห็นว่าตั้งแต่เล็กจนโตเราเรียนรู้ตลอดถูกไหมคะเพื่อนเรียนจนถึงณปัจจุบันค่ะเราจะเป็นนักลงทุนเราจะนะทำงานอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องเรียนขนาดเราเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วเรามาทำงานบริษัทเรายังต้องไปเรียนรู้วัฒนธรรมนะข้อปฏิบัติหรือเขาเรียกว่าระบบระเบียบของบริษัทที่เราไปทำงานเลยค่ะฉะนั้นเราอยู่กับการเรียนรู้ตลอดค่ะนะสิ่งสำคัญค่ะกฎของการสั่นสะเทือนนะคะเรานะจะต้องมีการเรียนรู้บทเรียนอันทรงคุณค่าและประสบการณ์ชีวิตนั้นมีหลายด้านเนื่องจากเรามีชีวิตนะ3ด้านนั่นก็คือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณกันเพื่อนนะในการแพทย์ก็มีเขียนนะกันเพื่อนนะเรื่องจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายค่ะการจะมีชีวิตที่สุขสมดุลได้จะต้องทนุนะทนุบำรุงชีวิตทั้ง3ด้านก็คือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเราให้สอดคล้องกันค่ะเสมือนกับวงดนตรีประสานเสียงทั้ง3ด้านจะต้องทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนกันทุกนะทุกสิ่งล้วนแล้วสั่นสะเทือนซึ่งกันและกันค่ะกดแรงดึงดูดหรือกดสั่นสะเทือนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราหากเราไปศึกษาเรื่องนะเรื่องธาตุทั้ง4ของเราค่ะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟค่ะและก็ร่างกายของเราเราจะรู้เลยโอ้ว้าวนะเพื่อนๆจะตกใจทันทีเลยค่ะนะมันมีขึ้นแรงสั่นสะเทือนหมดเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานหมดเลยในร่างกายเราเป็นพลังงานค่ะและมีแรงสั่นสะเทือนหมดเลยค่ะนะใครอยากรู้ก็ลองไปนะไปศึกษาค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะมีการแบ่งปันฟรีค่อนข้างเยอะค่ะนะในร่างกายเรามีแรงสั่นสะเทือนนะคะเพื่อนนะมันทำงานเชื่อมต่อกันไปมาตลอดเวลาค่ะนะเรารู้สึกตื่นเต้นดีใจมันก็ส่งเป็นแรงสั่นสะเทือนออกไปทันทีเลยค่ะนะฉะนั้นค่ะนะทั้ง3ด้านของเราเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันกลมเกลื่อนกฎจักรวาลข้อที่2เนี่ยช่วยให้เราเข้าใจว่าการสั่นสะเทือนนั้นจำเป็นต่อชีวิตถ้าเราปล่อยให้การสั่นสะเทือนลดต่ำเกินไปเราจะล้มป่วยและซึมเศร้าหดหู่ร่างกายเราก็จะทุกข์ทรมานความรักเป็นวิธีการที่ช่วยบำรุงรักษาการสั่นสะเทือนให้อยู่ในระดับสูงความรักเป็นผลมาจากการรู้คุณค่าและนะซาบซึ้งในตัวนะของบุคคลซาบซึ้งในตัวของกันและกันซาบซึ้งนะในบุญคุณกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเมื่อเรารู้สึกรักเราจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของโลกและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราสะท้อนนะก็คือรับแรงสั่นสะเทือนซึ่งกันและกันนะของสรรพสิ่งค่ะเพื่อนแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเราจะรับต่อจากนะคะคนสู่ถึงคนค่ะสัตว์สู่ถึงสัตว์ค่ะวัตถุสิ่งของมีแรงสั่นสะเทือนหมดเลยมันจะดึงดูดซึ่งกันและกันรับซึ่งกันและกันค่ะนี่คือคลื่นพลังงานค่ะในตัวเรามีทุกสิ่งมีแรงสั่นสะเทือนหมดนะคะเพื่อนฉะนั้นค่ะมนุษย์เราที่อยู่กันได้ทุกวันนี้นะที่เรายังคงรักษาแรงสั่นสะเทือนอารมณ์ความรู้สึกที่มันสั่นสะเทือนได้ก็คืออะไรรู้ไหมคะความรักความเมตตาค่ะเราอยู่ทุกวันนี้เพื่อนๆลองถามสิเราอยู่ส่วนใหญ่อยู่เพื่อสิ่งที่เรารักเสมอค่ะนะไม่ว่าจะพ่อแม่ลูกสามีภรรยาเพื่อนนะหรืออาจจะบางคนไม่มีใครเลยรักสัตว์ก็มีค่ะนะรักบางอย่างค่ะมีความเมตตาบางอย่างนั่นเองมักจะอยู่ด้วยความรักบางอย่างเสมอค่ะเพื่อนนะแม้กระทั่งไปปฏิบัติธรรมเรายังมีความรักเลยค่ะความรักของเราในช่วงของการปฏิบัติธรรมคืออะไรรู้ไหมคะความรักที่อยากจะให้ตัวเราตื่นรู้ค่ะนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมความรักความเมตตาความปรานีต่อคนอื่นมันเป็นคลื่นพลังงานดีๆค่ะความเมตตานะคะเพื่อนนี่ก็คือการเชื่อมต่อกันระหว่างแรงสั่นสะเทือนของสิ่งต่างๆค่ะส่วนกฎที่3ค่ะกฎแห่งขั้วตรงข้ามค่ะกฎจักรวาลข้อนี้นะที่เขาเขียนไว้ในหนังสือค่ะเขาบอกว่าทุกสิ่งนั้นมีขั้วตรงข้ามเสมอค่ะนะเราจะเห็นว่าในตลาดทุนก็จะมีนะคนชนะคนแพ้นะคะคนขาดทุนคนกำไรนี่คือขั้วตรงข้ามค่ะในตลาดทุนนะคะเพื่อนฉะนั้นค่ะนะคนสำเร็จคนล้มเหลวคนจนคนรวยนะคะคนนะ
เราก็จะเห็นถึงคนที่มีพลังลบคนที่มีพลังบวกอ่ะมันจะมีขั้วตรงข้ามเสมอค่ะทุกสิ่งนั้นมีขั้วตรงข้ามแต่ขั้วตรงข้ามนั้นแท้จริงก็เป็นเพียงสิ่งเดียวกันที่เรียกว่ากันและกันนั่นเองและรอคอยจะเชื่อมประสานกันเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราจะสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นและรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตได้อย่างดีเมื่อเราเข้าใจกฎขั้วตรงข้ามเราจะเข้าใจคนคนนั้นค่ะนะอย่างเช่นเราเจอเพื่อนที่มีพลังลบเรานะคะมีพลังงานไม่เหมือนเขาแต่เราเข้าใจกฎธรรมชาติเราจะเข้าใจเขาค่ะไม่โกรธไม่เกลียดเขาค่ะเวลาเขาพูดจาไม่ดีเราก็จะเข้าใจเขานี่ดิฉันเองเมื่อก่อนใครพูดจาไม่ดีใส่จะอารมณ์ร้อนค่ะตั้งแต่ศึกษานะคะเรื่องกฎธรรมชาติกฎสยธรรมของโลกใบนี้กฎจิตวิญญาณพลังจิตทั้งของไทยของฝรั่งค่ะหนังสือทุกเล่มค่ะเขียนคล้ายๆกันเรื่องจิตวิญญาณเหมือนกันหมดค่ะนะนี่ขนาดต่างศาสนาแต่สอนกฎธรรมชาติเหมือนกันหมดเลยค่ะเขาเรียกว่ากฎนะกฎนะกฎที่เป็นแก่นของกฎจริงๆค่ะเพื่อนเขาเรียกว่ากฎสยธรรมของโลกใบนี้นั่นเองนะคะกฎแห่งขั้วตรงข้ามฉะนั้นหากเราเข้าใจชีวิตหากเราเข้าใจนะคะเพื่อนเราก็จะมองสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะเมื่อเข้าใจกฎแห่งขั้วตรงข้ามเราจะสามารถหาหนทางเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการได้จากกฎนั้นค่ะเราจะมองเป็นโอกาสในการสร้างรายได้หากเรามองเรื่องเงินและหากเรามองในเรื่องของนะความสำเร็จมันก็เป็นโอกาสในการสร้างความสำเร็จจากกฎขั้วตรงข้ามได้เสมอค่ะเพื่อนเทคนิคใช้ได้ดีโดยเฉพาะเมื่อเราต้องการรับมือกับอารมณ์ต่างๆความเศร้านะคะความเศร้าความเครียดนะเราสามารถแปลเปลี่ยนสิ่งต่างๆเป็นเรื่องความสุขได้แปลเป็นเรื่องของความรักได้แปลเป็นเรื่องของโอกาสได้ค่ะและเมื่อมีความเจ็บป่วยเราก็แปลเป็นเรื่องดีๆความสุขได้แปลเป็นเรื่องนะแรงบันดาลใจได้นั่นเองนะคะเพื่อนนะนั่นคือข้อ3ค่ะส่วนข้อที่4กฎแห่งจังหวะค่ะกฎแห่งจังหวะเตือนให้เราระลึกเสมอนะเปรียบเสมือนนะลูกนะลูกนะลูกตุ้มนาฬิกากันเมื่อเราจะเห็นลูกตุ้มนาฬิกาโบราณนะคะมันจะแกว่งไปมาแกว่งไปมาค่ะเป็นการยกตัวอย่างนะคะไปด้านหนึ่งนะคะแกว่งจากด้านซ้ายไปด้านขวายกตัวอย่างนะแกว่งไปมาคือนาฬิกาโบราณนั่นเองนะคะเพื่อเป็นการชดเชยถ่วงดุลผู้ที่ประสบความนะขมขื่นแสนสาหัสก็ย่อมรู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเพราะการที่เราจะรู้คุณค่าแท้จริงของสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นความสุขความรักความสงบเราต้องรู้ถึงขั้วตรงกันข้ามและขั้วของจังหวะเสมอค่ะนะยกตัวอย่างอ่ะจังหวะนี้นะเราจะเห็นว่านะมหาเศรษฐีทุกคนค่ะเคยเจอมรสุมชีวิตมาหมดค่ะเคยเจอการทำธุรกิจขาดทุนเคยเจอวิกฤตชีวิตค่ะยกตัวอย่างอดีตประธานาธิบดีพัมค่ะเคยล้มละลายมาแล้วค่ะนั่นคือจังหวะชีวิตที่เขาเคยเจอช่วงแย่ค่ะแต่พลังใจข้างในเขาดีค่ะเขามักจะพูดคำนี้เสมอว่ามันเป็นไปได้นะคะเพื่อนจากสิ่งที่จังหวะชีวิตที่เขาแย่เขาก็มีจังหวะชีวิตที่รุ่งโรจน์ค่ะมาเป็นประธานาธิบดีมาเป็นนักธุรกิจหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อนมาเป็นมหาเศรษฐีได้เพราะจังหวะชีวิตเนี่ยมันมักจะหมุนเวียนไปกับชีวิตของเราเสมอค่ะไม่ว่าจะด้านดีด้านไม่ดีค่ะแต่เราจะทำยังไงในช่วงที่เราเจอจังหวะชีวิตในแต่ละจังหวะให้อยู่ได้อย่างมีความสุขและเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจกฎของจักรวาลนั่นเองนะคะเพื่อนอย่างดิฉันเองก็เจอจังหวะชีวิตเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยผ่านจังหวะชีวิตมาหลากหลายจังหวะกันเพื่อนนะเจอช่วงมรสุมชีวิตเจอช่วงเศร้าพ่อเสียแม่เสียค่ะจังหวะชีวิตแต่ละคนเจอเหมือนกันค่ะแต่เราจะข้ามผ่านจังหวะชีวิตแบบนั้นมาได้อย่างไรนะคะตรงนี้
ถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติกฎไสยธรรมของโลกใบนี้เราก็ผ่านจังหวะชีวิตนั้นๆไปได้ค่ะเพื่อนนะฉะนั้นวันนี้ใครทุกข์ใครเศร้าจังหวะชีวิตช่วงนี้ของเรามันสั้นค่ะมันเหมือนนาฬิกาที่แกว่งไปแกว่งมามันแกว่งเข้ามาเดี๋ยวมันก็แกว่งออกไปค่ะมันไม่อยู่กับเรานานค่ะนี่คือจังหวะชีวิตค่ะฉะนั้นให้มองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเรื่องนะธรรมชาติเรื่องความสุขค่ะมองเป็นเรื่องความรักความสวยงามไว้ค่ะก็คือตีความหมายเป็นด้านดีๆของชีวิตเรานะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องนะเขาเรียกว่าชดเชยถ่วงดุลนะที่จะประสบความสำเร็จของมันเองอะนะวันนี้เราอาจจะเจอเรื่องไม่ดีวันข้างหน้าเราก็จะเจอเรื่องที่ดีแค่เรารีบเปลี่ยนอารมณ์เราให้ทันให้ไวที่สุดนะคะนั่นคือกฎของจังหวะเราต้องรู้ถึงขั้วตรงข้ามนะและก็ปรับจิตเราให้ไวที่สุดค่ะและแยกออกมาจากสิ่งที่นะคะเราทุกข์นะคะถ้าเราไม่แยกนะแยกในที่นี้หมายถึงแยกจิตเราค่ะอย่าเอาจิตเราไปอยู่กับปัญหาหรือความทุกข์นั้นนานค่ะนะถ้าจังหวะชีวิตเราไปเจอมรสุมเจอวิกฤตเราแก้ด้วยดึงจิตเราออกมาจากปัญหานั้นค่ะและเราก็หลุดแล้วค่ะนะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อใจมันหลุดกายมันจะตามไปเองใจกายมันจะเข้าเส้นชัยไปเองนะเมื่อนี้คือกฎของจังหวะนะคะนะฉะนั้นค่ะบอกตัวเองว่าฉันจะไม่ซ้ำฉันจะไม่เสียใจกับเรื่องนั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะนะกฎที่5กฎแห่งเพศเราจะเห็นว่าเราจะมีเพศชายเพศหญิงถูกไหมคะนะและตอนนี้เราก็ยังมีเพศที่3อีกนะคะไม่ว่าจะเพศที่3จะเป็นหญิงเป็นหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงนะคะฉะนั้นทุกคนทุกสถานที่ทุกสิ่งนะต่างก็มีลักษณะเฉพาะนะทั้งเพศชายเพศหญิงหรือเพศที่3ก็แล้วแต่นะคะสอดคล้องประสานกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นโดยเพศชายก็อยู่นะภายนอกนะไปทำงานตั้งแต่สมัยโบราณเราจะเห็นผู้ชายไปทำงานนั่นเองผู้หญิงอยู่บ้านนะคะนะแต่ยุคสมัยนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการนะคะฉะนั้นค่ะสิ่งที่ถูกส่งออกไปสู่จักรวาลขณะที่เพศนะเพศพลังของเพศหญิงนะอยู่ภายในด้วยเหตุนี้พลังของเพศชายและหญิงก็จะทำงานร่วมกันพูดง่ายๆคือเขาเปรียบเทียบนะคะว่าจักรวาลเนี่ยผู้ชายก็เปรียบเสมือนอยู่พลังภายนอกค่ะผู้หญิงก็เปรียบเหมือนพลังภายในค่ะฉะนั้นทั้งเพศชายและเพศหญิงมันเป็นพลังงานที่มันดูดซึ่งกันและกันทำงานร่วมกันเสมอเราจะเห็นว่าเวลาเราเจอคนที่ใช่โอ้โหพลังงานมันดึงดูดซึ่งกันและกันค่ะมันสปาร์กเสมอนะคะเพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติกฎแห่งจักรวาลนั่นเองนะมันทำงานร่วมกันนะสารนะเหมือนสายพ่วงแบตเตอรี่นั่นเองเพศชายคือสายนะขั้วบวกเพศหญิงก็คือสายขั้วลบนั่นเองทำงานซึ่งกันและกันก็ทำให้แบตเตอรี่ทำงานได้นะคะมันก็คือนะคะทั้งสองเพศก็มันก็คือกดแรงดึงดูดเช่นเดียวกันค่ะตามวิทยาศาสตร์นะคะบอกว่าขั้วบวกไม่ใช่หมายถึงสิ่งที่ดีเสมอไปขั้วลบก็ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปบางครั้งนะต่างเป็นแค่คำเรียกสมดุลนะบางครั้งอาจจะขาดบางอย่างก็เติมเต็มบางอย่างก็ทำให้เป็นสิ่งที่ดีแบบ 100% ได้นะคะเพื่อนฉะนั้นสภาพของเพศทั้งหญิงและชายค่ะมันช่วยนะคะก็เรียกว่าสร้างความกลมกลืนให้สมดุลมากขึ้นค่ะหลายครั้งเราจะเห็นว่าบางทีผู้หญิงนะอาจจะขาดบางสิ่งบางอย่างค่ะพอแต่งงานสามีก็มีบางสิ่งบางอย่างมันเติมเต็มกันค่ะความรักก็อบอุ่นก็กลายเป็นว่านะชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะมันไปเติมเต็มซึ่งกันและการสร้างความสมดุลให้นั่นเองนี่คือตัวอย่างนะเพื่อนนะฉะนั้นกากฎแห่งเพศมันเป็นกฎธรรมชาติค่ะนะสร้างขึ้นมาให้มันกลมกลืนซึ่งกันและกันหลั่งไหลพลังงานเข้าหากันค่ะเพราะชายและหญิงก็มีพลังงานเช่นเดียวกันนะเพื่อนนะฉะนั้นกานะกฎที่6ค่ะหลักแห่งเหตุและผลหรือกฎที่คนไทยเราเข้าใจกันนั่นก็คือกฎแห่งกรรมนั่นเองนะคะสร้างแบบไหนได้รับแบบนั้นค่ะในกฎตามหนังสือของดร.นะคะเมลนะ
ของดร.เมลนะคะก็พูดถึงกฎแห่งเหตุและผลค่อนข้างเหมือนของพุทธไทยเรามากอ่ะกฎแห่งเหตุและผลเป็นกฎแห่งจักรวาลที่รู้จักกันดีที่สุดข้อหนึ่งพวกเราหลายคนต่างได้ศึกษากฎนี้มาแล้วในตอนเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะถ้าเราเรียนตั้งแต่มัธยมค่ะก็มีสอนเรื่องกฎแห่งเหตุและผลเช่นเดียวกันค่ะทุกๆแรงกะทุกๆแรงกระทำจะมีแรงปฏิกิริยาตรงกันข้ามที่เท่าๆกันเสมอค่ะไม่มีสิ่งใดหลีกพ้นกฎแห่งเหตุและผลไปได้หรือเรียกว่ากฎแห่งกรรมนะคะแต่เราสามารถใช้กฎจักรวาลข้อนี้เพื่อเอาชนะกฎแห่งชีวิตประจำวันของเราได้นะคะซึ่งอยู่ภายใต้กฎจักรวาลอีกทีเมื่อเราใช้กฎจักรวาลเพื่อดึงเอาสิ่งที่เราต้องการนะคะผ่านการคิดค่ะผ่านการกระทำผ่านความรู้สึกของเรานะคะในเชิงด้านบวกๆด้านดีๆนั่นเองพูดง่ายๆเอากฎทั้ง7ข้อเอามาใช้กับชีวิตของเรากันเพื่อนนะและเราจะเจอค่ะสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะนะเราสามารถใช้กฎจักรวาลข้อนี้ค่ะไปสร้างความสำเร็จให้กับเราได้นั่นเองนะคะโดยอยู่ภายใต้กฎจักรวาลข้ออื่นๆด้วยนะคะทำงานร่วมกันหลายๆข้อและเข้าใจโลกใบนี้ค่ะกฎแห่งจักรวาลนะเพื่อดึงเอาสิ่งที่เราต้องการผ่านการคิดผ่านความรู้สึกของเราซึ่งเป็นแรงสั่นสะเทือนค่ะนะเมื่อเราตระหนักถึงความสมดุลค่ะระหว่างเพศความสมดุลระหว่างกฎค่ะนะแล้วกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนนะทั้งหมดของกฎนะคะเราก็ย่อมที่จะนำพาเราค่ะนะในการใช้ชีวิตสู่ความสำเร็จได้นั่นเองส่วนกฎสุดท้ายค่ะกฎแห่งความสอดคล้องค่ะกฎจักรวาลข้อนี้ค่ะทำให้เราตระหนักว่าแม้ตัวเราอาจเป็นเพียงสิ่งเล็กๆอาจจะเป็นนะอย่างที่นักวิทยาศาสตร์นะค้นคว้านะคะมนุษย์เราเนี่ยนะคือแรงสั่นสะเทือนคือคลื่นพลังงานที่เล็กยิ่งกว่าอะตอมนะคือจิตดั้งเดิมเรานั่นเองจิตวิญญาณของเราค่ะที่เราเห็นอยู่เนี่ยโอ้โหเรื่องวิทยาศาสตร์ลึกล้ำมากค่ะเพื่อนหักได้ไปศึกษานะคะวันนี้ดิฉันคงไม่ได้พูดลึกขนาดนั้นนะคะพูดถึงกฎตามหนังสือเล่มนี้ไปก่อนค่ะกฎของจักรวาลเล่มนี้นะคะก็พูดถึงนะแม้ตัวเราจะเล็กนะเหลือนะคือพูดง่ายเสี้ยวหนึ่งของจักรวาลบนท้องฟ้าค่ะนะเทียบเท่ากับจักรวาลนะคะถือว่าเล็กมากค่ะกฎนะกฎแห่งความสอดคล้องกันบอกว่านะเรามีเครื่องช่วยค่ะอยู่ในตัวของเราค่ะจะช่วยเราทุกคนหากเราเข้าใจมันหากเราดึงมันมาใช้เป็นค่ะไม่ว่าสิ่งที่เราจะพยายามนะทำความเข้าใจก็แล้วแต่หากเรานะพยายามที่จะเข้าใจนะวันนี้ค่ะหากเราเนี่ยอ่าน7ข้อนี้นะเราอาจจะยังไม่เข้าใจดีแต่ลองมาทบทวนดูค่ะและนะคะลองทำบางอย่างดูค่ะจากที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจมันจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นเห็นแก่นชีวิตเรามากขึ้นค่ะเพื่อนนะทั้งหมดนี้นะคะพูดง่ายๆค่ะที่ดิฉันสรุปมาและมาแบ่งปันนี้นะคะมันเป็นกฎของโลกใบนี้หรือไม่ก็ลองไปดูนะคะเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีคำว่าเหตุบังเอิญค่ะนะสิ่งต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ค่ะบางอย่างเรามองตาเปล่าไม่เห็นค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีคลื่นพลังงานค่ะไอ้ข้อที่7เนี่ยเขาพูดถึงคลื่นพลังงานที่เข้ามาช่วยเหลือเราที่เรามองไม่เห็นนะคะเพื่อนอะไรที่มันเข้ามาแบบบังเอิญที่เราไม่มองไม่เห็นมันมาจากพลังภายในของเราค่ะที่เราส่งออกไปค่ะและมันไปจูนกับพลังภายนอกนะมันก็เลยเหมือนเป็นเหตุบังเอิญค่ะแต่จริงๆไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะมันมาจากภายในของเราที่เราสร้างเองและไปจูนภายนอกมันก็เลยเป็นเครื่องช่วยเหลือเราให้ประสบความสำเร็จไวขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นกฎแห่งจักรวาลเราแค่ใช้จากภายในเราไปก่อนค่ะและนะคะสิ่งภายนอกมันจะตามเข้ามาเองนะคะฉะนั้นค่ะทุกสิ่งสร้างขึ้นได้จากเนื้อแท้จากภายในของเราทุกสิ่งจะสะท้อนนะกับเสมอกฎนี้ยังทำให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งนะคะนะทุกสิ่งค่ะย่อมทำแบบไหนย่อมได้รับผลแบบนั้นแต่คำว่าทำบอกก่อนนะคะต้องเป็นการทำจากภายในค่ะอารมณ์แรงสั่นสะเทือนของเรานะคะหลายครั้งเราเคยว่าคนนั้นทำสิ่งไม่ดีเยอะแยะต้องดูภายในของเขาค่ะ
เขาทุกข์อยู่กับสิ่งที่เขาทำไหมแต่ถ้าภายในเขาไม่ได้ทุกข์อยู่กับสิ่งที่เขาทำเขายังไม่ได้รับผลแห่งกรรมค่ะเพื่อนกรรมมันจะยังไม่ตามเขาแบบ 100% หรือทันทีแต่หากเขาทำและเขาทุกข์อยู่กับสิ่งที่เขาทำภาพนะอยู่ในความคิดของเขาอารมณ์ก็ติดอยู่ในสิ่งที่เขาทำกรรมมันมักจะวิ่งทันตาเสมอค่ะฉะนั้นตัววัดกรรมคืออารมณ์ความรู้สึกค่ะเพราะมันคือกฎแห่งกรรมกฎแห่งเหตุและผลค่ะนะส่งอารมณ์แบบไหนได้รับแบบนั้นนั่นเองนะเพื่อนฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เขาอธิบายหากเราควบคุมชีวิตชะตากรรมของเราได้โดยเราใช้ความคิดค่ะความรู้สึกของเราค่ะนะไปในด้านดีๆค่ะตามกฎแห่งความสอดคล้องกฎแห่งมโนกฎแห่งขั้วตรงข้ามกฎแห่งกฎเหตุและผลกฎแห่งเพศและกฎแห่งแรงสั่นสะเทือนและกฎสุดท้ายก็คือกฎแห่งนะการใช้จังหวะสอดคล้องค่ะทั้งหมด7ข้อนี้นะคะนะรวมกันลักษณะนะรวมกันเรียกว่ากฎแห่งจักรวาลเราจะนะประสบนะกะนะจะประสบเจอกับตัวเองค่ะเหมือนกับเราปฏิบัติธรรมค่ะสิ่งต่างๆหนังสือเนี่ยเขียนและบอกเราได้ค่ะแต่หากเราไม่ได้ประสบหรือสัมผัสด้วยตัวเองเราก็ไม่เชื่อค่ะเพื่อนๆนะให้หนังสือดีๆเราก็มองว่ามันไม่มีคุณค่ากับเราค่ะหนังสือสร้างไมค์เซตนะเปลี่ยนชีวิตเราเราก็ไม่เห็นค่ะถ้าเราไม่ได้สัมผัสกับตัวเองค่ะอ่านและดูพฤติกรรมตัวเองอ่านและสังเกตอ่านและไปลองสัมผัสกับตัวเองนั่นแหละเราถึงจะเชื่อและเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะนะอย่างดิฉันอ่านหนังสือและสัมผัสชีวิตตัวเองและก็ลองปฏิบัติเริ่มจากการลองก่อนค่ะและชีวิตมันเปลี่ยนนี่ว่ามันเกิดความเชื่อค่ะฉะนั้นกฎจักรวาลมันต้องสัมผัสกับตัวเองเหมือนกับการนั่งสมาธิที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเขาสอนนะเขาพูดเขานะพระองค์เนี่ยบอกให้ทุกคนเนี่ยไปปฏิบัติไปรับรู้และทำด้วยตัวเองค่ะไม่ต้องเชื่อท่านค่ะแต่เราต้องไปสัมผัสเองค่ะไปเข้าถึงเองถึงจะรู้ค่ะตัวตื่นรู้แบบไหนความรู้สึกแบบไหนเราต้องสัมผัสเองนั่นเองนี่คือหนังสือเล่มนี้ก็สื่อเช่นเดียวกันค่ะว่าเราต้องสัมผัสด้วยตัวเราเองและสังเกตพฤติกรรมของเราและทดลองนะใช้ภายในเราเริ่มจากการเริ่มคิดเริ่มพูดเริ่มกระทำสิ่งดีๆค่ะและเราก็จะเห็นเองสิ่งต่างๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปค่ะชีวิตเราเริ่มนะมีภาวะจิตยกระดับจิตที่สูงขึ้นค่ะและมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะนะเราตระหนักถึงปัจจุบันขณะการหนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นสอนให้อยู่กับปัจจุบันเพราะเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นหมอด้วยนะคะเพื่อนหากเราตระหนักและอยู่กับปัจจุบันนะคะและคอยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเราค่ะนะเรานะรู้สึกรักตัวเองค่ะและก็นะมีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอค่ะชีวิตเราก็มักจะมีแต่สิ่งดีๆนะหลั่งไหลเข้ามานะคะนะฉะนั้นค่ะสรุปนะคะตามกฎแห่งแรงดึงดูดตามกฎของจักรวาลทั้ง7ข้อนี้ของบิลเกตนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยสร้างเป็นเหมือนเครื่องมือค่ะนะที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเข้าถึงและปฏิบัติตามสุดยอดของหนังสือเขานั่นเองมันเหมือนเป็นเครื่องมือให้ชีวิตของเราได้นะคะเพื่อนและเราไปส่องชีวิตเราค่ะไปสังเกตพฤติกรรมของเราไปส่องการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเป็นเครื่องมือว่ามันใช่ไม่ใช่และเริ่มเปลี่ยนภายในก่อนค่ะพอเราเริ่มเปลี่ยนนะวิธีการฝึกใช้นะคะเพื่อนก็คือเริ่มพูดด้านดีๆใส่ตัวเองค่ะตื่นมาก็นะพูดแต่ด้านดีๆคิดแต่เรื่องดีๆค่ะนอนไปก็ก่อนที่เราจะนอนก็เริ่มคิดดีพูดดีค่ะนะช่วงเวลาสำคัญคือก่อนนอนและตื่นนอนค่ะระหว่างวันก็พยายามดึงจิตเราให้มาอยู่กับปัจจุบันให้ได้เยอะที่สุดค่ะนะและก็โฟกัสจิตเราให้ไปเฉพาะสิ่งที่เรากำลังทำอย่างเช่นทำงานก็โฟกัสเฉพาะงานค่ะโฟกัสเฉพาะสิ่งที่นะจะสร้างความสำเร็จค่ะฉะนั้นหนังสือศาสตร์แห่งความสำเร็จหรือผู้ประสบความสำเร็จค่ะมักจะแบ่งปันหากเราจะใช้จิตเรารู้เคล็ดลับพลังจิตภายในตัวเราคืออารมณ์และความรู้สึกให้เราใช้เฉพาะสิ่งที่เราต้องการปรารถนาค่ะสิ่งที่เราปรารถนาวันนี้เราอยากลงทุนประสบความสำเร็จวันนี้เราอยากมีบ้านมีรถก็โฟกัสจิตเราเฉพาะสิ่งที่เราปรารถนาด้านบวกๆด้านดีๆเท่านั้นค่ะและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองนี่คือความหมายในหนังสือสุดยอดของ The Secret ที่ดิฉันนำมาแบ่งปันเพื่อนๆในวันนี้ค่ะนะฉะนั้น
พูดง่ายๆกดแรงดึงดูดหัวใจสำคัญนะคะเพื่อนสรุปกดแรงดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันคล้ายกันจะดึงดูดเข้าหากันนะคะสิ่งที่คล้ายกันเหมือนกันจะดึงดูดเข้าหากันมาจากอารมณ์ความรู้สึกของเรานะคะเพื่อนอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยส่งไปแบบไหนเราจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันคล้ายกันเข้ามาหาเรานะลองไปสังเกตคนรอบข้างของเราค่ะเพราะหนังสือของท่านพูดเรื่องกฎจักรวาลค่ะและกฎจักรวาลมันล้อมรอบด้วยกฎคลื่นควอนตัมฟิสิกส์ค่ะคลื่นของกฎสนามแม่เหล็กค่ะนะหรือเรียกว่าสนามพลังงานนั่นเองนะคะก็คือกดแรงดึงดูดมันจะดึงดูดสิ่งต่างๆค่ะวันนี้เราอยากได้บ้านเพื่อนๆลองไปคิดดูนะเรามีบ้านมีรถมีแฟนมาจากอะไรมาจากอารมณ์ความรู้สึกค่ะที่เราส่งไปค่ะช่วงที่เราคุยกันใหม่ๆเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะได้แต่งงานกับคนนี้หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งค่ะเรามีการคิดจินตนาการถึงเขาค่ะเรามีอารมณ์ความคิดถึงอารมณ์ที่เราส่งไปหาเขานี่แหละมันคือคลื่นพลังงานค่ะนะเราส่งแบบนี้ทุกๆวันค่ะจากที่เราอาจจะแค่คุยกันเป็นเพื่อนและนะมันจูนจิตกันค่ะจิตเขาจิตเรามันตรงกันค่ะมันก็กลายเป็นความรักกลายเป็นแฟนแต่งงานกันไปใช้เป็นชีวิตคู่ค่ะเหมือนกันกับทรัพย์สินบ้านที่เราอยากได้ค่ะแรงปรารถนาเราเนี่ยอยากได้บ้านหลังนี้นะอาจจะไม่ต้อง 100% ค่ะบางทีเราอยากได้บ้านทรงแบบเนี้ยเป๊ะๆเลยแต่เราได้มาอีกแบบนึงแต่ก็ได้บ้านนั่นเองนะคะเพราะช่วงที่เราส่งค่ะนะความปรารถนาความต้องการอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนี่แหละทำให้เราได้รับสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราค่ะนี่คือตัวอย่างของกฎแรงดึงดูดค่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีคำว่าบังเอิญค่ะเพื่อนทั้ง7ข้อนี้นะสรุปก็คือกฎแห่งมโนค่ะข้อ1กฎนะกฎที่2กฎแห่งการสั่นสะเทือนค่ะกฎที่3กฎแห่งขั้วตรงข้ามค่ะกฎที่4กฎแห่งจังหวะค่ะนะก็คือความรักความยิ่งใหญ่ความให้ค่ะจังหวะเรานะมันมีทุกจังหวะค่ะนะและกฎที่5ค่ะกฎแห่งเพศชายเพศหญิงค่ะกฎที่7กฎแห่งเหตุและผลค่ะนะก็คือกฎแรงดึงดูดนั่นเองหรือจะเรียกว่ากฎแห่งกรรมของไทยเราก็ได้ค่ะกฎสุดท้ายคือกฎแห่งความสมดุลความสอดคล้องหรือจะเรียกว่านะคะพลังอันวิเศษเหนือตัวเราค่ะที่เป็นเครื่องมือคอยช่วยเหลือเรานะคะอะไรที่เราสอดคล้องนะเหมือนกับเขาค่ะเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือเราอย่างเช่นนะคะเราเนี่ยส่งแต่คลื่นพลังงานดีๆสวดมนต์ไหว้พระทุกวันค่ะอย่างที่คนไทยเราเข้าใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยนั่นเองนะคะหรือพระเจ้าจักรวาลนี่คืออยู่ในข้อที่7นี่แหละกฎแห่งพลังการสอดคล้องค่ะภายในเราส่งออกไปค่ะพลังภายในเราส่งออกไปและไปสอดคล้องไปจูนกับจักรวาลไปจูนกับพระเจ้าที่เราเรียกนิยามนะคะเพื่อนนะและมันจูนกันเนี่ยแหละเราก็เลยรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างมาช่วยเหลือเราทำให้งานราบรื่นทำให้โชคดีทำให้ถูกหวยทำให้เจอสิ่งนู้นสิ่งนี้พลังงานมันไปจูนกันนั่นเองนะเพื่อนแล้วมันก็เลยกลายเป็นโชคเป็นลาภค่ะนะหรือมันก็กลายให้เราเนี่ยทำอะไรก็สำเร็จง่ายค่ะพลังงานแห่งความสอดคล้องหรือเขาเรียกว่าพลังงานแห่งนะเขาเรียกว่าพลังงานของสนามแม่เหล็กก็ได้นะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปในวันนี้บทเรียนนะคะสำหรับคลิปที่2บทเรียนนะเปลี่ยนชีวิตค่ะนะเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนที่ดิฉันจัดทำในเรื่องของวิธีคิดสร้างการเปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆท่านใดชอบฝากรถถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้วยนะคะหรือใครมีมุมมองความคิดเห็นที่เจอประสบการณ์ชีวิตกับตัวเองด้านไหนบ้างลองแบ่งปันใต้คลิปนี้นะคะไม่ว่านะคะเคยฝันโอ้โหวิ่งไปนะเคยฝันออกนะไปเจออะไรก็ไม่รู้ลึกลับค่ะและตื่นมาก็เจอเรื่องราวมหัศจรรย์กับตัวเราเองก็ลองแบ่งปันใต้คลิปนี้นะคะใครเคยเจอสิ่งมหัศจรรย์เคยเจออะไรที่พิเศษคล้ายๆกับด็อกเตอร์เมลที่เขานะเขารับนะไปเจออุบัติเหตุแล้วก็ตายไป19นาทีนั่นเองนะคะใครเจอเรื่องมหัศจรรย์กับตัวเองก็ลองแบ่งปันใต้คลิปอย่างเช่นเห็นดวงวิญญาณเห็นสิ่งลี้ลับ
นะคะหรือชีวิตนะเหมือนมีโชคตลอดเวลามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะไรก็ลองแบ่งปันนะคะนะและนอนหลับไปโอ้โหไปเจอโลกมหัศจรรย์อะไรก็ลองแบ่งปันใต้คลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตตื่นรู้กฎของสัจธรรมในโลกใบนี้ค่ะตื่นรู้กฎของธรรมชาติกันนี่แค่ตัวอย่างเล่มที่2ค่ะนะก็คือสำหรับในคลิปนี้เล่มที่2ค่ะต่อไปเดี๋ยวจะนำหนังสือเล่มแรกที่ดิฉันอ่านค่ะและทำให้หมดหนี้และก็เปลี่ยนชีวิตนั่นคือหนังสือ The Secret ค่ะกฎแรงดึงดูดมีอยู่ประมาณ12กฎค่ะคล้ายๆกันค่ะดิฉันบอกก่อนนะคะกฎแรงดึงดูดไม่ว่าหนังสือจะเล่มไหนที่เขียนก็มักจะเหมือนกันเพราะมันเป็นกฎสยธรรมค่ะกฎโหกฎนี้บอกได้เลยค่ะนะกฎ The Secret ที่เพิ่งเขียนเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะหากใครไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เมื่อนะคะย้อนไปหลายร้อยปีค่ะหนังสือศาสตร์แห่งความสำเร็จเล่มนี้นะคะไม่มีขายแล้วนะคะเพื่อนนะเดี๋ยววันข้างหน้าจะนำมาแบ่งปันค่ะมันหาซื้อยากมากค่ะมีการนำมาแปลในประเทศไทยแต่ขายหมดไปแล้วค่ะชื่อภาษาไทยว่าศาสตร์แห่งความสำเร็จค่ะเล่มนี้เป็นเล่มแรกค่ะเพื่อนที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตมนุษย์มากค่ะสร้างมหาเศรษฐีไปทั่วโลกเลยเล่มนี้นะคะดิฉันอ่านก็เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะก่อนที่จะมาประเทศไทยค่ะประมาณ3ปีค่ะก่อนที่จะมาประเทศไทยค่ะก็พอเราอ่านแล้วเนี่ยมันก็มีสิ่งดีๆค่ะเกิดขึ้นกับชีวิตเราเพราะเรานำสิ่งที่เราอ่านไปปรับใช้กับชีวิตเรานั่นเองนะคะนะเดี๋ยวมาติดตามค่ะดิฉันจะนำเฉพาะหัวข้อสำคัญเป็นบทเรียนค่ะเหมือนเพื่อนๆมันเรียนตามแต่ละบทนั่นเองและหากเข้าใจเอาไปปรับใช้กับชีวิตค่ะดิฉันเชื่อว่าเพื่อนๆจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแน่นอนค่ะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ